ปสติกสีฟ้านะคะเกี่ยวแล้วก็วันนี้นะคะธีมเกี่ยวกับเรื่องของวาเลนไทน์นะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะคะโทรเข้ามานะคะจะพูดคุยนะคะคุณองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคนสวยทั้งสองนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณองวันนี้ไปวาเลนฉลองวาเลนไทน์ที่ไหนหรือเปล่าคะได้ยินไหมคะที่เหรอคะพี่นี่จริงๆแล้วการคำว่าวาเลนไทน์นะคะพี่บอกจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วพี่รักครอบครัวอยู่ที่บ้านนะคะก็ลูกๆอยู่กรุงเทพหมดเลยนะคะก็อยากจะฝากน้องทั้งสองว่าพี่จะถามกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนี้ถึงรณรงค์ต้องไปลงทุนมหาศาลไปซื้อเจลไปซื้อถุงยางอนามัยรู้ค่ะพี่เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่ป้องกันถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเราน่าจะรณรงค์ว่าลูกในวันวาเลนไทน์นั้นเราต้องป้องกันตัวอย่างไรถูกไหมคะพี่อยากจะถามน้องอ้วนนะคะว่าในการที่เราลงทุนทุ่มเงินมหาศาลเนี่ยไปซื้อของเนี่ยพี่ถามว่านี่เป็นการรณรงค์เหรอคะพี่อยากจะฝากน้องว่าจริงๆแล้วไม่ใช่รณรงค์นะคะเป็นการส่งเสริมนะคะค่ะแล้วแทนที่ว่าให้เด็กเนี่ยได้ทำความดีให้รักครอบครัวให้รักเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำไมต้องทุ่มเงินมาตรงนี้ที่ขอฝากน้องทั้งสองนะคะฝากไปยังรายการแล้วก็อยากจะให้ข้อคิดตรงนี้นะคะค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณอ๋องค่ะค่ะก็คือเป็นประเด็นนะคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าได้รับเงินทุนจากต่างประเทศด้วยนะคะนำเม็ดเงินประมาณ60กว่าล้านเนี่ยที่จะไปซื้อถุงยางเตรียมแจกให้กับเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคิดเป็นมุมมองของทางหน่วยงานผู้บริหารระดับสูงนะคะคิดเห็นว่าในประเด็นเมื่อมีการสันนิษฐานหรือว่ามองว่ามันจะมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงนี้มากขึ้นก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการซื้อถุงยางแจกซะเลยเพื่อป้องกันปัญหาอย่างอื่นๆตามมาอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะทำให้เกิดเป็นมีโรคเพศสัมพันธ์มากขึ้น HIV เอ่ยหรือโรคอื่นๆต่างๆมากมายรวมถึงป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะไปมันก็เหมือนอะไรเงี้ยค่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอ่ะเขาก็มีมุมมองอีกแบบนึงมันก็เป็นแบบว่าเอาเงินภาษีเรามาสนับสนุนอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างที่คุณองพูดนั่นแหละค่ะคุณแม่องก็ได้นะคะมีลูก3คนแล้วจริงๆเห็นด้วยนะคะก็จริงๆเอามาพัฒนาเป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอมูลนิธิอะไรก็มีอยู่เยอะแยะที่เขาต้องการเงินที่จะไปสร้างเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันให้กับเด็กหรือว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอะไรต่างๆเพราะเด็กเนี่ยถุงยางมันไม่แพงเลยเขาจะไปหาซื้อเองก็หาซื้อได้นี่มันเหมือนแบบเหมือนประเทศเรานี่มีแต่คนโง่หรือไงไม่ทราบคือประเด็นมันรายละเอียดนะคะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆรายละเอียดของแนวคิดนี้นะคะคุณจะแจกถุงยางเดียวเลยคุณที่จะไม่ให้ความรู้อย่างเช่นที่น้องแป้งพูดนะคะว่าถ้าเกิดคุณออกมาเป็นมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ชี้เห็นเด็กถึงเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลเนื้อร่างของตัวเองนะคะนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเลยเช่นคุณจะมีความสัมพันธ์กับใครคุณต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของคุณมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเหมาะสมหรือเปล่าสร้างเสริมทัศนคติบางคนดูแลใบหน้ายิ่งกว่าจุดนั้นของร่างกายถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ค่อยรักจุดนั้นของร่างกายมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาเยอะจริงๆก็คือเห็นด้วยกับคุณองเนี่ยแหละที่ว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเงินภาษีที่ฉันต้องจ่ายไงมีนาเนี่ยทำไมคุณไม่เอามาใช้กับสิ่งที่มันจะสร้างสิ่งดีๆเป็นบูรณาการต่อไปทำไมจะต้องเอาถุงยางมาโปรยอย่างเงี้ยคิดหรอว่าเด็กไม่มีเงินซื้อถุงยางก็เป็นประเด็น ที่น่าสนใจมากนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีภาคผู้เยาว์เนี่ยอย่างที่ช่วงต้นของรายการนะคะท่านรองฉัตรแก้วเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะคะว่าในช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดกรณีเรื่องของความผิดประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวเรื่องของภาคผู้เยาว์ได้เยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าเด็กเนี่ยทำไปโดยที่เขาเรียกว่าตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งตรงนี้มันเหมาะสมหรือสมควรไหมโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเข้าใจในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพรากผู้เยาว์ก่อนการพรากผู้เยาว์เนี่ยความผิดเนี่ยมันมีผลกระทบเขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองสิทธิของพ่อแม่นะคะไม่ได้จริงๆกฎหมายเนี่ยมันเน้นคุณธรรมทางกฎหมายก็คือเรื่องของสิทธิในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กทีนี้เนี่ย
จริงๆมันจะเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆด้วยกฎหมายอื่นด้วยว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยมีอำนาจปกครองบุตรถูกไหมคะตรงนี้ก็เป็นที่รับรู้กันนะคะว่าพ่อแม่เมื่อมีอำนาจปกครองบุตรแล้วเนี่ยสามารถที่จะกำหนดที่อยู่บุตรเลี้ยงดูบุตรให้การศึกษาบุตรนะคะรวมถึงเมื่อบุตรเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่บุตรเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่เช่นเดียวกันเมื่ออำนาจปกครองบุตรเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ถูกไหมคะไม่อยู่กับใครเลยนะต้องอยู่กับพ่อแม่กับผู้ดูแลดังนั้นถ้าเกิดมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมาพรากเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไปจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไปเนี่ยดังนั้นความผิดมันต้องเกิดขึ้นถือว่าคนดังกล่าวเนี่ยมากระทำละเมิดกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กซึ่งตรงนี้มันก็จะมีบทลงโทษอยู่แล้วมันก็จะมีอีกด้วยค่ะว่าดูช่วงอายุของเด็กเป็นที่สำคัญอย่างที่ท่านรองฉัตรแก้วพูดนะคะถ้าเกิดต่ำกว่า18ปีนี่ก็ถือผู้เยาว์แต่มันก็จะมีช่วงอายุอีกนะคะว่าต่ำ18เนี่ยอยู่ในช่วงเกิน15หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอีกนะคะว่าถ้าเกิดต่ำกว่า15จนถึง13อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบทลงโทษที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอย่างที่บอกนะคะที่ได้คุยกันไปก่อนหน้านี้คือว่าถ้าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่มาหลอกลวงหรือมากระทำละเมิดกับเด็กอันนี้เนี่ยบทลงโทษเนี่ยจะลงหนักนะคะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเด็กเนี่ยอายุต่ำกว่า10ปีกระทำความผิดนะคะก็ไม่ต้องรับโทษในการทำนั้นเรายังเปิดสายให้ทางบ้านโทรกันเข้ามานะคะ02นะคะ308 0010ถึง11นะคะแล้วก็ SMS นะคะ4642123นะคะใช่ค่ะปรับรูปแบบรายการนิดนึงอยากให้ทางบ้านโทรกันเข้ามาพูดคุยนะคะหรืออาจจะคุยกับประเด็นเมื่อกี้ของคุณองก็ได้นะคะว่างบที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่แจกถุงยางเนี่ยนะคะคิดยังไงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะคะเหมาะสมไหมเอาเงินเราไปใช้เอาเงินภาษีของเราไปใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะหลายๆท่านอาจจะแบบโอ๊ยเบื่อเปลี่ยนช่องดีกว่าวันวาเลนไทน์แต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะโทรเข้ามาพูดคุยดีกว่านะคะค่ะค่ะคุยต่อค่ะค่ะกฎหมายอันนี้ถ้าพูดถึงอย่างประเด็นที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะในเรื่องของความผิดฐานภาคผู้เยาว์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดที่มีสายเข้ามาเหรอคะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวัดนะคะค่ะค่ะคุณวัดวันนี้ไปฉลองวาเลนไทน์ไหมคะครับว่ายังไงคะคุณวัดคะรบกวนต้องปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครับพี่ผมจะปิดเลยค่ะแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์นะคะค่ะเรามีคุณวัดอยู่ในสายจากจังหวัดอะไรคะคุณวัดกรุงเทพครับกรุงเทพนะคะค่ะคุณวัดเห็นว่ายังไงคะเกี่ยวกับมาตรการที่เขาแจกถุงยางในวันวาเลนไทน์อะค่ะก็ดีแต่ว่าทำเกินไปหรือแจกสารหล่อลื่นด้วยมันไม่ดีเลยกลายเป็นการส่งเสริมเลยโอ้นั่นสิค่ะค่ะแล้วประเด็นที่คุณวัดอยากจะแลกเปลี่ยนกันกับทางรายการของเราในวันนี้มีเรื่องอะไรคะคือผมมาเจอเหตุการณ์หนึ่งแต่ผมไม่ชื่อบริษัทเขาแค่ที่เดียวคือเขาแนะนำให้ผมไปที่พระราม2ตรงหลังนาเกลือค่ะปั๊บไปปั๊บต้องไปเจอเขาก็เลยเสนอแผนการตลาดให้ผมโดยผมลงทุนไป 200,000 ก็จะคืนให้ผม 40,000 ค่ะแล้วก็หักค่าภาษีรายได้ 12,000 แล้วก็ที่เหลืออีก 100,000 กว่าบาทให้ผมพาผลิตภัณฑ์อีก6ชิ้นไปหาลูกโซ่รายต่อไปนี่เป็นขายตรงใช่มั้ยคะหรือว่าเป็นครับเป็นขายตรงเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เขารักษาได้ทุกโรคอ่ะที่หายได้ทุกโรคค่ะแล้วก็พอป้าผมก็ไม่ตกลงไม่โอเคตรงนั้นผมก็ขอแผนตลาดแผนการตลาดเข้ามาที่บ้านค่ะครับแล้วก็เขาก็ส่งคนมาเก็บเงินที่ผม 200,000 บาทโอ้ใช่แล้วตกลงยังไงต่อคะแล้วทีนี้ผมไม่จ่ายเขาผมเลยถามเขาว่าพี่ถ้าเข้าไปสูดดมเนี่ยผู้สูดดมเสียชีวิตเนี่ยผมจะเอาผิดใครได้บ้างถ้าเขามาฟ้องผมเดี๋ยวนะคะใครเสียชีวิตนะคะคือการสูดดมเนี่ยผมถามเพราะว่าถ้าผมเอายาไปขายเขานี่แหละเกิดมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วผมจะฟ้องใครเพราะผมต้องโดนฟ้องจากคนผู้เสียชีวิตเข้าใจไหมหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุณเข้าสู่ระบบการขายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าแพทย์ยา
ย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วคุณก็กังวลว่าถ้าเกิดยาตัวนี้เนี่ยมีการขายออกไปแล้วลูกค้าที่ซื้อไปทานยาตัวนี้จะเสียชีวิตแล้วคุณเองจะพลอยเดือดร้อนถูกฟ้องจากลูกค้าหรือญาติของผู้ที่เป็นลูกค้าที่เสียชีวิตลงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยถามประเด็นนี้ว่าในกรณีที่เกิดประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงได้บ้างตกลงว่าคุณกลายเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างในบริษัทเขาแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยต้องถามประเด็นนี้ก่อนผมยังไม่ได้สมัครลงไปทีนี้ผมถามคนที่เก็บเงินมาบอกว่า คุณสามารถให้อะไรยืนยันผมได้บ้างผมขอบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย.และทะเบียนการค้าเขาไม่สามารถให้ผมอะไรได้เลยสักอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นคุณเลิกทำกับเขาเถอะค่ะเพราะว่าที่ตอนนี้คือประเด็นคือคนโดนกันเยอะค่ะค่ะชาวบ้านโดนกันเยอะแล้วก็ผมก็โดนข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องผมหาว่าเป็นไปทำให้บริษัทเขาเสียหายเขาโทรมาข่มขู่ผมสามครั้งครับพี่คุณวัดคะเอาสั้นๆนะคะง่ายๆเลยก็คือว่าจริงๆสิ่งที่คุณวัดโดนเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของกลุ่มบริษัทต้มตุ๋นหลอกลวงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะขายประเภทธุรกิจกึ่งยาอย่างที่บอกนะคะแล้วมันมีผลกับร่างกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณเองเนี่ยคุณก็ถามเขาแล้วว่าบริษัทเนี่ยมีผ่านการตรวจของอย.หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยชัดเจนถ้าเขาบอกไม่มีอะไรให้คุณได้เลยสักอย่างนึงเนี่ยแน่นอนเป็นบริษัทเถื่อนตั้งมาได้ยังไงแล้วคุณจะเป็นบริษัทเถื่อนแล้วมาทำลักษณะของหลอกลวงเหมือนกับขายตรงหลอกสินค้าให้คุณไปหาลูกค้าเข้ามาเข้ากลุ่มตรงนี้เนี่ยคุณสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยซ้ำนะคะการที่เขามาข่มขู่คุณอย่าไปกลัวกังวลคุณสามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้แล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ได้ตรงนะคะก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่ลักษณะของการขายแชร์ลูกโซ่หรือว่าขายตรงหลอกลวงประเภทนี้ค่ะหรือในกรณีที่มีปัญหาถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นประเภทยาเนี่ยคุณแจ้งทางอย.ได้ซ้ำด้วยเพราะมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมเกี่ยวเรื่องยาอยู่นะคะบริษัทนี้เนี่ยถ้าเขากระทำอย่างที่บอกจริงๆก็คือมีการหลอกขายยาเนี่ยคุณแจ้งให้ทางอย.เนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็มาดำเนินคดีเขาได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่เขามาข่มขู่คุณด้วยนะคะคุณวัดค่ะเห็นใจนะคะคุณวัดยังไงฝากเบอร์โทรไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้ติดต่ออ๋อค่ะหลังไมค์นะคะแหมประเด็นเรื่องพรากผู้เยาว์นะคะมีประเด็นเรื่องของการถูกหลอกนะคะให้เข้าสู่เครือข่ายตรงอันนี้ยังอยู่กับลิปสติกสีฟ้ารายการผู้หญิงอยู่นะคะแต่ก็ยินดีตอบให้นะคะเท่าที่สามารถจะตอบได้แต่ว่าประเด็นวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางเพศด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพรากผู้เยาว์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความผิดตามกฎหมายอาญาเนี่ยหลายตัวด้วยกันอย่างเช่นกรณีคุณแม้ว่าคุณพรากไปในความหมายคือเอาไปเสียจากการดูแลปกครองของบิดามารดานะคะคุณอาจจะไปแค่กินข้าวแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่ได้รับรู้หรือพาไปเที่ยวเลยไปพัทยา อาจจะไปนอนค้างแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันตรงนี้ก็มีความผิดของพรากผู้เยาว์แล้วนะคะแต่ปัญหาคือถ้าเกิดคุณไม่มีความสัมพันธ์กับเด็กด้วยเนี่ยมันก็จะผิดเกี่ยวเรื่องของคดีข่มขืนนะคะตรงนี้อยากให้ระวังด้วยนะคะว่ามันมีเรื่องของประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีข่มขืนอีกเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะดูเรื่องของวัยเด็กเป็นความสำคัญถ้าเกิดเด็กยิ่งอายุต่ำนะคะบทลงโทษก็จะยิ่งแรงขึ้นค่ะอยู่ในมาตรา2277นะคะ277ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็เชื่อมโยงกับน้องแป้งที่เตรียมมาเชื่อมโยงไงคะน้องแป้งบอกว่ามีเรื่องของข่มขืนใช่ไหมคะกำลังฟังเรื่องอื่นไม่เพลินเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการข่มขืนเองมันมีเรื่องของไมยาคติใช่ไหมคะในมุมมองของเก็บไว้เบรกหน้าแล้วกันค่ะเพราะว่าหมดเวลาในเบรกนี้นะคะยังไงอยากให้โทรกันเข้ามานะคะแต่ประเด็นกฎหมายที่อยากให้โทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวันวาเลนไทน์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของพรากผู้เยาว์นะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องข่มขืนด้วยนะคะยังไงก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ3080010-11นะคะแล้วก็ SMS นะคะ4642123ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นวาเลนไทน์โหดค่ะ